Family Time by 3ต้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพี่ต้นกล้าอีกแล้วนะครับในช่อง Family Time by 3ต้นวันนี้พี่ต้นกล้าจะพาไปเข้าครัวนะครับวันนี้พี่ต้นกล้าจะมาทำกุ้งนึ่งกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นฝีมือพี่ต้นกล้าแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปเดินตลาดกันเลยครับไปซื้อกุ้งกันนี่กุ้งผีแม่อยากให้กินมานี่กุ้งนี หลังจากได้กุ้งแม่น้ำมาแล้วเรามาล้างทำความสะอาดกันเลยครับว้าวเยอะจังอยากกินแล้วเพื่อนๆครับกุ้งที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับไข่เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าซื้อมา1กิโลเนี่ยก็จะ300บาทนะครับแต่แม่ซื้อมา170บาทกินพอประมาณครับนี่ไข่เยอะมากเลยกินดีกว่าเอ้ยยังไม่ได้นึ่งเดี๋ยวไปดูวิธีนึ่งกันเลยครับเปิดไฟเทน้ำครับกุ้งวางครับปิดฝาครับจังหวะที่รอกุ้งนึ่งทิ้งไว้20นาทีเราจะมาตำน้ำจิ้มรสเด็ดกันครับเกือบโดนตาครับไม่ชอบกันครับน้ำพร้อมครับน้ำจิ้มพี่ก้าพร้อมเสิร์ฟครับ20นาทีเราจะมาดูหน้าตากันครับโอ้ my god ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยไม่ได้ฝันใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่จังก่อนเราจะไปลงมือเนี่ยเรามีแขกรับเชิญครับคือตาครั้งนึงเองหรือว่าแม่ของผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยสวัสดีค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงต้นกล้าวันนี้ต้นกล้าทำอะไรคะวันนี้ต้นกล้าเนี่ยทำกุ้งนึ่งครับกุ้งนึ่งใช่ไหมลูกครับโอ้น่ากินจังเลยเดี๋ยวแม่แหวนจะมาช่วยนะคะรีวิวการกินในครั้งนี้อันนี้เป็นกุ้งสดกุ้งแม่น้ำอย่างดีมันน่าจะหวานน่าดูน
น่าจะหวานไหมคะน่าจะหวานมากเราก็จะกินกับน้ำจิ้มแล้วก็จะมีเป็นผักนะคะเครื่องเคียงคือกินแล้วกินเนื้อมันก็ต้องแบบกินผักด้วยเนาะโอเคว่ากันแล้วพร้อมแม่ปอกให้ก่อนไหมปอกก่อนเนาะพอมันหัวมันร้อนอากาศร้อนมากเลยช่วงนี้เนื้อกระดิกแบบคือกินหน้าบ้านเลยตอนนี้ใช่คุณอาจจะอยู่คนเยอะเขินไหมไม่เขินครับเรื่องกินขาดผมได้ขออนุญาตโชว์นิดนึงกุ้งเนื้อแน่นๆมีหัวมีไข่เป็นมันกุ้งอ่ะไม่ให้น้องเย้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นน้ำจิ้มกันนะครับนี่เนื้อเป็นๆ เลยนี่ร้อนไหกินเลยค่ะผักด้วยดิขึ้นไปมันอร่อยมากเลยครับเพื่อนนี่จะเป็นต้นหอมผักชีคุณยิ้มทำเก่งเนี่ยใครทำผมครับหวานตัวเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยมันสดนะกินกุ้งด้วยไหมไปลงไข่ต้องกินนะหนูไม่กินหรอกกินครับมันจะกัดไข่กินดีแล้วก็ต้องกัดหางกัดเข้าไปเลยเคี้ยวนะใช่ไม่งั้นมันก็จะติดไปถ้าเราไม่เคี้ยวขึ้นขาร้อนไหม Oh no เลยสุดท้ายไข่นี่เราอ่ะกินเสร็จก็ทิ้งเลยเราอ่ะนี่เห็นไหมเกือบเราทั้งนั้นเลยกินเลยคือผักชีกินกับซีฟู้ดกินกับทะเลมันเข้ากันอ่ะใช่หิวแล้วใช่ไหมครับอ
แขกรับเชิญยอมพี่ก้าไปแล้วครับเหลือแต่พี่ก้าคนเดียว170บาทแต่ที่ออกมาเนี่ยเป็นเมนูระดับภัตตาคารเลยครับภัตตาคารนี่คือมันไข่ครับกินได้ทั้งตัวเลยเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ดูก่อนเพื่อนเลยบ๊ายบาย